สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญ1สตางค์รัชกาลที่8นะครับเหรียญละ30บาทค่าจัดส่ง40มาดูวิดีโอกันชัดๆเลยนะครับเห็นไหมครับผิวปลอดเต็มวิ้งวิ้งเลยครับวาววับการห่อเมาส์เนี่ยค่อนข้างจะทำง่ายนะครับเพราะว่าเอาเหรียญวางปั๊บแล้วก็แม็ก4อันเลยก็เรียบร้อยเลยนะครับห่อเสร็จเลยเห็นไหมถ้าเราใช้วิธีเอาถุงใสมาแล้วลนไฟมันก็สวยไปอีกแบบแต่มันอาจจะแบบว่าต้องนานหน่อยเนาะแต่ตัวเนี้ยข้อดีคือเมาส์มันจะมีความแข็งแรงรอบเหรียญนะครับกระดาษมันก็จะมากันไม่ให้อะไรเนี่ยมากระทบข้างเหรียญได้ด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้ต่อเพื่อนๆสามารถกดหยุดตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็แคปหน้าจอตอนที่เหรียญเนี่ยวาวาวิ้งวิ้งได้เลยนะครับกดหยุดตรงไหนก็ได้ครับเหรียญละ30บาทค่าจัดส่ง40แคปภาพได้เลยครับมาต่อแคปภาพได้เลยครับแคปแล้วเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับหรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าไลน์ร้านกล้องถ่ายรูปและให้เขาพิมพ์ลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้ไปดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิวๆก็ได้นะครับโอ้โหไงครับดูเพลินๆกันไปเลยเวลาเรามีเมาส์เราสามารถเขียนลักษณะของเหรียญได้นะครับว่าเหรียญเนี้ยมีตำหนิเหรียญเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับแต่อย่างที่บอกถ้าเราติดเมาส์เนี่ยครับฝนตกก็ต้องรีบเก็บนะครับไม่งั้นกระดาษเปียกนะครับแต่ถ้าเราใช้ถุงใสใบใหญ่ๆไปเลยใช้ซีนความร้อนเอาแล้วก็เขียนตรงถุงใสได้แต่มันอาจจะหลุดบ่อยนะถ้าเราใช้ถุงใสอ่ะใช่ไหมถ้าเราใช้ถุงใสมันก็อาจจะหลุดบ่อยได้แต่เวลาเราเขียนติดเมาส์เนี่ยไม่หลุดนะครับไม่หลุดเลยแต่มันก็ต้องใช้แม็กเนาะลักษณะแม็กก็คือว่าใช้แม็กแล้วก็แม็กขนาดใหญ่หนีบให้มันทะลุเวลาแกะมาดูก็จะยากหน่อยแต่ผมว่าผมชอบซีนนะซีนมันเป็นถุงพลาสติกใสเราอยากจะแกะมาดูก็ได้เราอยากจะซีนเองเราก็เอาใส่เข้าไปนะครับ โอเคครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกท่านที่ติดตามชมและเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กดเข้าไปที่ช่อง YouTube มันจะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วรูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลกย้อนหลัง200กว่าคลิปได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามแล้วคลิปหน้าเมื่อกดติดตามกดแจ้งเตือนที่กระดิ่งคลิปหน้าเพื่อนๆก็จะได้เจอเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ